ฮ่าว่าไงนี่เฉยเองวันนี้กลับมาเล่นเกมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนอ่ะยังพูดไม่จบเลยวันนี้กลับมาเล่นเกมนี่อยู่เฉยวันนี้กลับมาเล่นเกม Oxygen Not Included Hard Mode ตอนที่ Uno Dos หรือตอนที่10แล้วนะจ๊ะโอ้ยโทษตอนที่10แล้วมาดูสิฐานเราไปถึงไหนละโซนที่อยู่อาศัยของเราก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีโซนเรือนปลูกเรียกว่าอะไรเรือนเพาะปลูกของเราถือว่าคงที่อยู่พอสมควรนะมีห้องพักฟื้นนะมีห้องแบบพักผ่อนหย่อนใจมีแบบหลายๆอย่างอยู่ในนี้ที่แบบคอยให้ความค่าความสุขกับเรามีห้องครัวแบบ open space นะฮะแล้วก็มีสถาบันวิจัยที่ตอนนี้มี2แห่งเนาะพูดเหมือนดีจริงๆมันก็แค่แบบตั้งแยกกันเฉยไม่ได้วางแผนมีห้องอาหารรับรองนะครับบุคคล2คนมีอยู่6โต๊ะนะครับรับรองได้6คนแต่มันยังไม่มามีสุขาภิบาลที่โอโถงพอเพียงพอสำหรับ2คนและเรากำลังจะมีสมาชิกใหม่มาดูสมาชิกใหม่ของเรากันมีแต่คนอยากทำอาหารเท่านั้นเลยเราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราเอาเมล็ดมาละกันเมล็ดแบร์ที่เอามาตกแต่งซึ่งมันอาศัยไม่ได้ในอุณหภูมิแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราเข้าใจบางทีคนเราก็เลือกไม่ได้นะฮะ เราก็ต้องใช้ในสิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำอะไรพูดอะไรของแกฮะ ก็นั่นแหละก็ คือฐานมันพัฒนาได้ไม่ไกลมากอะเพราะว่าคนเราแบบคนมันขาดเข้าใจป่ะ you know คนมันขาดเพราะอะไรก็เพราะอาหารมันไม่พอเนาะย้ำมาหลายรอบแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าเฉยเชื่อว่าเราจะต้องผ่านตรงนี้มันไปให้ได้โอเคเร่งมือไปบอกได้นะว่าถ้าแบบอยากให้ทำสคริปต์หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเข้าใจแล้วว่ามันอาจจะน่าเบื่อไปนิดนึงแป๊บนะคือมันแบบเข้าใจแหละมันเหมือนไม่ได้ดูอะไรฟังผมบ่นไปเรื่อยๆเนาะในขณะที่เกมมันไม่ได้ดำเนินไปแบบน่าเลยในเพจที่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นฮาร์ดโหมดเราก็ต้องทำใจว่ามันจะดำเนินการได้ช้านักพอปปิ๊บของเราเอางี้ลองดูแล้วกันเราจะให้เวลาพักพวกนายเพิ่มขึ้นเผื่อชีวิตจะดีขึ้นนะเราจะให้เวลาพักพวกนาย4จุดเลยเพื่อนายจะได้กินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวเย็นเนาะเหมือนกับคนปกติทั่วไปแต่ซึ่งในตอนนี้เราจะต้องปั๊มมัชบาร์แล้วล่ะเพราะว่าอาหารแล้วดูจากอาหารตอนนี้แล้วไม่น่าพอปิ๊บตอนนี้มี3ตัวแล้วเหรอดีจังอาหารที่ใกล้จะหมดนี้จะถูกเติมเต็มด้วยเจ้าคือผู้ถูกเลือกเป็นรายต่อไปรู้สึกดีใจไหมคุณเด็กโคขนนุ่มๆของนายเนี่ยเราก็จะไปกล้อนก่อนเอาไปกล้อนเสร็จก็จะทำการเชือดเหมือนก้อนขนแกะนะเหมือนก้อนแกะก้อนแกะอะไรวะ แต่ก็นั่นแหละตอนนี้ก็คือเราก็ต้องหวังพึ่งให้ซุปไก่สกัดนะครับทำอาหารออกมาให้เพียงพอต่อคน2คนจากนั้นซุปไก่สกัดก็จะทำได้แต่แค่นั้นเลยก็คือวิ่งวนทำอาหารไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดไม่มีวันหยุดเหมือนคนที่ทำงาน OT แต่ไม่ได้รับเงินเดือนเต็มอะไรเงี้ยพูดอะไรวะพูดอะไรของแกเป็นอะไรเหนื่อยไหมเนี่ย ตาย
มันเครียดอีกแล้วมันเป็นอะไรฮะเป็นอะไรนายเป็นอะไรจ๊ะเนี่ยมันเครียด 5% มาจากอะไรวะ Pleasant chit chat อ๋อมันลบ5นี่มาบางทีก็งงงวยงวยงงก็หลงปงหน้าดูว่าแบบมันต้องการอะไรจากสังคมเราไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจต้องการอะไรแฮ่ครับเป็นคำแนะนำสำหรับผม ในการที่จะกินน้ำให้เยอะๆกินเข้าไปกินให้ฉี่แตกไปข้างแต่ก็ยังดีกว่าแห้งตายนะคือเราเลือกได้ป่าวะแบบว่าเราอยากให้มันดูดน้ำอะจากอันเนี้ยเพื่อมาทำอาหารอย่างเดียวแต่เราให้อันเนี้ยดูดน้ำเพื่อเอามาวิจัยอย่างเดียวอย่างเงี้ยถ้าเลือกได้นี่แบบโอ้โหแบบสุดยอด คือเข้าใจว่าอารมณ์แบบว่าเออมันเลือกได้ว่าแบบแหล่งนี้ต้องไปที่แหล่งนี้นะอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะดูแบบยุ่งยากเกินไปเขาอาจจะไม่ต้องการขนาดนั้นเขาอาจจะทำให้แบบเกมมันดูง่ายและเพียงพอแล้วอะไรอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนั้นฟูดช็อตเทสรู้ละจ้าไม่ต้องย้ำเราก็ได้เราเข้าใจว่าแบบมันอาหารมันไม่หมดมันหามันหมดอ่ะอืมก็ตามนั้นแหละบางทีเล่นแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนเนาะมันแบบขยายอะไรได้ไม่เร็วพอมันเลยแบบหงุดหงิดในใจนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางตอนนี้ปิ๊บของเราก็มีเยอะแล้ว 3-4 ตัวเนาะคาร์บอนไดออกไซด์ของเราก็เยอะเช่นกันเราก็ยังไม่มีแผนจะแบบคือถ้าให้ออกซิเฟิร์นทำหน้าที่มันก็เวิร์กอยู่แหละแต่ออกซิเฟิร์นถ้าเราปลูกมันก็ต้องใช้ดินด้วยแถมต้องใช้น้ำอีกซึ่งมันก็แบบไม่รู้สิมันก็ได้แหละแต่มันเปลืองดินคือดินตอนเราของเราตอนนี้มันมีเท่าไหร่วะดิน270ตันมันเยอะนะแต่เอาจริงนี่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันก็แบบมันไม่เยอะอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะแบบมันดูเหมือนเยอะแต่มันไม่เยอะงงไหมตามนั้นแหละตอนนี้เราก็หวังพึ่งให้เจ้าพวกนี้มันอยู่รอดไปวันๆกันแล้วถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะสร้างโรงจะสร้างห้องไอ้นี่ไว้ให้นะจะสร้างโรงนวดไว้รีเสิร์ชได้เสร็จเร็วๆดิเบื่อแล้วเนี่ยแกอยากจะอยู่ต่อไหมเพราะถ้าแกอยากอยู่ต่อแกต้องรีบรีเสิร์ชให้เสร็จมีอะไรต้องรีเสิร์ชอีกป่าวะที่แบบจำเป็นอะจำเป็นอย่างยิ่งยวดก็มี agriculture จะได้ตู้เย็นมาแล้วได้ปาร์คไซด์ก็แค่นั้นแหละมั้งก็หมดหน้าที่ของนายแล้วนักเพาะปิ๊บนายก็จะได้ไปทำไปเพาะปิ๊บอย่างที่ใจนายต้องการเนาะไฟหมดอีกแล้วไปเติมเร็วตรงนี้ก็เริ่มจะอุ่นๆนิดนึงแต่ไม่อุ่นเท่าไหร่เนาะไม่อุ่นกว่าใจที่ร้อนรุ่มพูดอะไรกันนะบางทีก็เบื่อๆเหนื่อยๆทำงานเดี๋ยวนี้ต้องทำงานแล้วนะจันทร์ถึงศุกร์ต้องไปทำงานไปก็ต้องไกลบ้าเปล่าวะบ้านอยู่ศรีนครินทร์ไปทำหนึ่งลาดพร้าวบ้าเปล่าโอ้ยไม่เข้าใจคิดอะไรอยู่แต่ก็แบบก็คืออยากทำอ่ะก็แบบไม่รู้ดิคือมันเป็นความหงุดหงิดในใจส่วนหนึ่งด้วยแหละมั้งว่าแบบชีวิตน่ะนะมันต้องพึ่งตัวเองผิดไม่ใช่โฆษณานั้นแต่คือแบบเข้าใจป่ะอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเราก็อยู่มานานเราก็ทำอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบสักหน่อยนึงอะทำอะไรสักอย่างให้ตัวเองให้แบบมีเป็นผู้เป็นคนสักหน่อยคือไม่ใช่ว่าอยากทำงานเพราะว่าไอ้นี่นะอยากได้เงินหรืออะไ
ก็ส่วนหนึ่งแหละก็ต้องอยากได้กันเป็นเรื่องธรรมดาป่ะเพราะว่ามันเอามาเลี้ยงชีพอะแต่คือไม่ได้อยากแบบฟุ่มเฟือยหรือแบบอะไรขนาดนั้นอะแค่แบบว่าเออเรามีเงินเพราะว่าเราจะได้ไปทำอย่างอื่นที่เราต้องการอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราอยากได้เงินเพราะอยากได้เงินเข้าใจใช่ป่ะแบบไม่ได้โอ้อยากได้ตังค์ยังว้อยต้องหาตังค์เยอะๆหน้าชาตินี้ไม่รู้แม่งเอาไปใช้ชาติไหนแต่ก็คือนั่นแหละมันก็เลยแบบพอไม่มีตังค์ก็ลำบากแต่พอไม่มีเวลาก็หงุดหงิดเนาะมีตังค์ไม่มีเวลาก็เป็นดาบสองคมเย้เสร็จแล้วเว้ยเออเสร็จแล้วเว้ยรีเซิร์ชนี้ต่อเพราะฉะนั้นแกจะได้โอกาสสร้างแล้วเย้สร้างไปตรงไหนอีกตรงไหนมีความเหม็นข้าจะมากำจัดความเหม็นนั่นเองตอนนี้เราได้ตัวที่จะสามารถทำให้เราหายใจสะดวกได้แล้วสร้างตรงนี้สักหน่อยเพราะว่าจุดที่เหม็นๆเนี่ยไม่ค่อยมีเยอะหรอกไม่เยอะเท่าที่คิดก็แค่สร้างดักไว้เป็นจุดๆแค่นั้นแหละเนาะเนาะเนาะพวกแกตรงนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยแหล่งพอเชื้อเลยเนี่ยให้ตายเถอะแล้วก็อย่าลืมเอาไปใส่ด้วยนะ เพราะถ้าแกไม่เอาไปใส่มันก็จะเท่านั้นดุกดิกดุกดิกดุกดิก duty เบอร์6ประหยัดไฟหยัดไฟบ้านแกสีเบอร์6มีแต่เบอร์5ฮ่าจงพ่นออกมาเป็นอากาศอันสดใสฮะอะไรไม่มีแซนแล้วเหรอจริงวะเราไม่มีทรายเหรอเชดทรายหายากเลยวะเนี่ยแบบนี้โอ้ my gosh จริงปะเนี่ยไม่มีทรายแบบนี้ what ขุดตรงนี้ก็ได้โอเคได้อยู่ก็ได้อยู่แล้วของดีวันนี้คืออะไรคนและคนที่ไม่ต้องการเมื่อไหร่ดำเนินฐานเรามันจะไปต่อได้วะเนี่ย อยากได้ขุดกับแบบสร้างในคนเดียวกันได้ไหมฉันขอมากไปเหรอเอาเกลือมาอีกน้ำเกลือเอามาลดอุณหภูมิห้องตอนนี้เราก็ได้ของที่เอามากำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้วนี่วะโอ้ยถ้าเราสังเกตเนาะฐานเรามันจะเป็นรูปนี้คือมันจะลงมาอย่างนี้แล้วลงมาตรงนี้คือไม่แน่ว่าต่อไปที่ดักคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ประมาณนี้เราจะสร้างครอบอย่างนี้เข้าใจปะแบบ เหมือนแบบตรงนี้เป็นศูนย์บำบัดน้ำเสียใช่ปะมันก็จะมีน้ำมันก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ก็จะเป็นโรงผลิตมันก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นก็อยู่ประมาณนี้ที่จะเป็นแบบตัวผลิตตัวที่แบบกรองคาร์บอนไดออกไซด์ออกมันก็จะช่วยได้ระดับนึงคือเราวางฐานไว้เราก็ต้องแบบคำนึงถึงว่าเออจุดไหนมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะอะไรงี้เราก็จะแบบสามารถคำนวณแล้วก็วางแผนของฐานเราได้ว่าเออจะให้คาร์บอนไดออกไซด์มันอยู่ให้แบบเครื่องกำจัดอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่รบกวนกันนี่คืออารมณ์หนึ่งที่เราใฝ่ฝันว่าจะไปถึงถ้าเราไปถึงตรงนั้นชีวิตของเราจะดีแต่ถ้าเราไม่ถึงชีวิตของเราจะบัดซบ
บัสโซบเกิร์นข้าวหมดอีกแล้วทำสักทีลงไปแค่ขุดทรายแหละไม่มีอะไรมากไอ้ปิ๊บแกมันไร้ประโยชน์แกไม่ปลูกอะไรเลยสักอย่างเดียว whatเอาจริงนะเมื่อก่อนเล่นเกมนี้เนี่ยไม่พูดเลยทั้งวันอ่ะเข้าใจป่ะแบบไม่พูดกับใครเลยทั้งวันทั้งคืนนั่งกดอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันแบบเออชีวิตเรามันมีแค่นั้นจริงๆเหรอแค่เล่นออกซิเจนนอนอีคูลเดนแล้วก็ตายไปอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ก็แบบถ้าเป็นกันได้ก็ดีเหมือนกันนะนั่งเล่นเกมทั้งวันแล้วก็จากเราไปจากโลกนี้ไปอย่าไม่มีวันหวนคืนมาเฮ้ยอากาศของเราสดชื่นแล้วแต่ก็ยังมีเชื้อโรคอยู่วะเชื้อโรคแกมาจากไหนผีฟ้าเอ้ยพวกเราเต้นรำเพลงเก่าไปวะตอนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ขึ้นทะลุ 3,000 ไปแล้วจ้าไม่ดีเลยนะลงไปนี่แบบอกแตกตายแรงกดดันมหาศาลนี้ข้าต้านทานมันไม่ไหวแล้วฝ่ามือเทวดายอมแล้วเราก็วิ่งเอาบัวไปจิ้มจ้าถ้าใครรู้ว่าผมพูดถึงหนังเรื่องอะไรนะคอมเมนต์ไว้ได้นะแสดงว่าเราผ่านวัยเดียวกันมาบางทีก็เบื่อเหมือนกันเนาะทำอะไรก็ยากไปหมดทำไมชีวิตมันต้องยากขนาดนี้เราเกิดมามันก็ฮาร์ดโหมดแล้วไม่มีหรอกเกิดมาไม่เกิดมาอีซี่อะมีจังมันอีซี่ไม่ได้หรอกจะอีซี่ยังไงล่ะใครอัพเลเวลบอกฉันมาโอ้คือได้จนถึงเอ็กโซสุดแล้วแต่มันยังทำอะไรไม่ได้เครียดจังทำอะไรดีไทดี้เหรอไทดี้เฮ้ยไม่ฉันจะไม่ตั้งใจกดไม่ What the fuck จะกดดูเฉยๆมันไปเลือกแล้ว Oh my gosh พวกปิ๊บพวกนี้ก็เดินกันหน้าตาเฉยหน้าจับทอดกินจริงเลยแต่เดี๋ยวคอยได้สวนกันเถอะได้สวนเมื่อไหร่ละมึงเพราะว่าถ้าได้สวนเนี่ยอาหารก็จะพรั่งพรูเราก็จะสามารถรับคนได้เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เราต้องให้มันได้ปาร์คทรายก่อนเพราะว่าปาร์คทรายมันจะมีแบบมีผลเยอะทำอะไรได้เยอะเลยพยายามหากันกันเป็นห้องๆไปตรงนี้น่าต้องกันกันเป็นห้องไว้จะได้แบบมีตรงเนี้ยเป็นที่ปลูกของเราได้ปากทรายจงมาจงเปิดโกมาไม่นะแกเป็นอะไรโอโนคารินระบบออโตเมทเรามีแค่นี้จริงเหรอติดตรงนี้ไว้เสร็จหรือยังตึ๊ด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 กี่นาทีแล้วเนี่ย
ว้าวเวลามันผ่านไปช้าเหลือเกินฮึมเหมือนมองดูมดกำลังทำงานเหมือนนี่เขาเคยบอกกันไว้ว่าโอไมว่าโมชินเดย์ดื้อนานี่ว้าเป็นอะไรไหวไหมจะตายก่อนไหมคือมันไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะมันไม่ได้คือชอบนะเว้ยดูอะไรแบบนี้ดูพวกมันทำงานเราสั่งอะไรก็ทำตามอะไรเงี้ยก็โอเคนะเว้ยไม่แย่แต่ก็แบบหงุดหงิดเสร็จแล้วสิบอยทำอะไรช้าๆไม่ทันแดกตรงนี้น่าจะกั้นได้จริงตรงนี้ปิดไปเลยก็ได้มั้งมันจะหมดแล้วนี่หว่าตรงนี้เราจะทำไงดีทำแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาประตูกั้นตรงนี้ใช่ไหมเราจะประตูกั้นตรงนี้แล้วก็เราก็จะเอาปั๊มน้ำเนี่ยใส่ตรงนี้แทนจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนแหล่งน้ำจากตรงนู้นมาตรงนี้แทนโอเคเพราะว่าตรงนี้มันเอาไว้ใช้ทำใช่ไหมการประปาส่วนนี้ไว้สูบไปใช้อย่างอื่นได้ดีกว่าเนาะนะเข้าใจตรงกันใช่ไหมโอ้ยหาอะไรต้องการอะไรไอ้ม้าเวนหืมหืมหอยหอยเบื่อไหมเนี่ยอยากรู้ว่าพวกคุณเบื่อไหมที่แบบดูไปเรื่อยไม่มีจุดหมายแต่ก็คือแบบมันก็น่าจะเพลินๆนะเนาะผมก็ชอบเหมือนกันเวลาดูพวกยูทูบเบอร์เขาแคสอะไรแบบเนี้ยแต่คือเข้าใจป่ะมันก็ต้องแบบมีพูดมีตอบคำถามมีแบบเล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเราวันนี้เราขี้ไปแล้ววันนี้เราทำอะไรมาเมื่อวานเราไปไหนมาเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่รู้ดิผมไม่ใช่คนสไตล์นั้นอะคือพูดเพราะมีเรื่องพูดอะไม่ได้แบบพูดเพราะว่าพูดเพราะพูดอยากพูดอะไรงั้นอะมันก็มีเรื่องพูดอะมันก็พูดอะมันจะพูดอะมันจะแพ้ยังวะนี่โคตรเร็วก็จะมีตัดกอๆไปบ้างเนาะคือแบบนะตอนนี้ไม่มีอะไรหรือไม่ดีวะให้พวกคุณนั่งทรมานกับผมจนกว่าจะถึงจุดที่น่าสนใจแล้วผมก็จะไปบอกคุณว่าจุดไหนผมจะแอบซ่อนไว้อยู่ในไทม์ไลน์โอ้ใครมาฮ่าน้องมาคนอื่นก็ยังกากเหมือนเดิมไม่มีคนไหนที่จะเอาอะไรมาทำอะไรได้เลยไอเนี้ยน่าสนใจอนาคตเป็นนักใส่สูตรแล้วก็เป็นพลัมเบอร์ได้แล้วไม่เอาเอาเจ้าปิ๊บสควีกเจ้าปิ๊บน้อยปิ๊บเล็กปิ๊บน้อยกับปิ๊บใหญ่มาเจอกันชีวิตว่าต้องพึ่งตัวเองเป็นอะไรถามหน่อยสิว่าพระเจ้าเลือดออกได้ไหม Can God bleed
เราจะปลูกแต่ต้นนี้แหละเพราะต้นนี้มันความต้องการโอเคไปเลยพวกนายไปทำให้วันนี้สดใสวันที่56แล้วเป็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะยังเจ้าเด็กน้อยยาฮิ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 ยาผมจะเริ่มบ้าแล้วตอนนี้Driving is zen ฉันกำลังจะเป็นบาร์เร็วๆอีกนิดเดียวรีเสิร์ชมันเร็วๆน้ำไม่พออะไรเรานี่ไงแกก็มาปั๊มอยู่นี่อย่ามาหลอกกันให้ง่ายๆมันบอกให้เรายืนเราควรจะทำยังไงดีอ้าวยืนสิยืนสิรออะไรฮึทุกคนยืนแล้วก็เต้นพร้อมกันนะครับอ่ะ3 2 1อ่ะยกขาขึ้นมาอ่ะ3 2 1ยกขาขึ้นมานะครับเดินไปซ้ายขวาเดินไปซ้ายขวาอัน1อ่ะ2อ่ะ3 4 5อัน1อ่ะ2อ่ะ3 4เย้อ้าวเร็วลุกขึ้นมาเต้นกันเย้ทำไมกูเหงาขนาดนี้เย้นาฬิกามันบอกว่าคุณทำได้แล้วโอ้ my god เบื่อเนาะชีวิตคนเรามันก็มีแค่นี้แหละเฮ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยๆๆๆๆเก็บของก็หน่อยเซ่เฮ้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 โย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 กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเข้าห้องน้ำต้องล้างมือดูมือถือต้องเปิดเน็ตคอเคล็ดต้องนวดไหล่ถ้าปวดไข่ต้องอืดเฮ้ยมารีเสิร์ชเสร็จแล้วนี่ว้าเฮ้ยเฮ้ยตั้งสิรอไล่ล่าตั้งมันให้หมดเลยตั้งมันให้หมดเลยตรงไหนวะที่ไม่มีพืชป่าตรงนี้ไงล่ะเวลากด deconstruct นะครับกด x เนาะแล้วก็เลือกได้ว่าอยากจะให้แบบเขาเรียกว่าไงอยากให้ deconstruct แต่อะไรเพราะบางทีเรากดไปตุ้มเดียวมันหายหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีจริงไหมแต่เราจะเลือกแค่นี้เราก็เลือกได้ตอนนี้เราก็จะทำให้ทุกที่เป็นป่าให้หมดเป็นปาร์คให้หมดเพราะตรงนี้เรามีต้นไม้ต้นเดียวนี่หว่าเอาน้าวเขารู้แล้วแหละว่าจะทำยังไงดีBrilliant idea Oh my fucking god พวกนายจะไม่อดตายพวกนายจะไม่เครียดแล้ว Oh my fucking god ปิดตรงนี้เร็วๆ
หลับอีกโอ้นักพอปีบเอ้ยหนักพอปีบเอ้ยหนักพอปีเอ้ยหนักพอปีเอ้ยตึ้ง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 เราจะลบกำแพงนี้ออกแล้วทุกอย่างก็จะกลายเป็นสวนยังไงล่ะฉลาดล้ำลงจริงเลยไม่นายถึงฉลาดได้ขนาดนี้อะฮือ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 สุดยอดไปเลยรางวัลออสการ์ต้องเป็นของเราใช่ไหมด็อกเตอร์เบื่อไหมคือมันเล่นเกมคนเดียวพูดอยู่คนเดียวอ่ะมันไม่รู้จะพูดอะไรพูดไปเรื่อยบ่นไปเรื่อยอะไรอยู่ในหัวตอนนี้คิดอะไรได้ก็พูดออกมาหมดอ่ะนี่ดูซะก่อนอ้าวเน่ตอนนี้คือปาร์คมันต้องการเท่าไหร่2 Y plantส่วนนี้คือ4 Y plant ไอ้ปิ๊บเข้ามาเด้เข้ามาปลูกให้หน่อยนี่ไงเป็นปากเรียบร้อยตรงนี้59ตอนนี้เป็น Natural Reserve เลยเหรอโอ้ถ้า Natural Reserve นี่ตรงนี้ก็จำได้อยู่แล้วเราก็ปักปลายตรงนี้แทนแล้วเราก็โละตรงนี้แทนฮ่าบัฟห้องหายไม่แปลกฮ่าเกินห้องวะสามทายหรอ what the fuckหืมหรือว่าก็ปิดตรงนี้ดีกว่าเสียดายอ่ะ123 What the hell 123งั้นเราปรับตรงไหนได้บ้างคือถ้าเอาแค่ตรงเนี้ยยังไงก็ได้เว้ยแต่เราอยากให้มันครบไปถึงตรงเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกจริงเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเดินผ่านอยู่แล้วกด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 เย่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 โอ้ยมาแล้วบุคคลที่จะเป็นตำนานไม่มีอีกแหละมีแต่อะไรก็ไม่รู้ว้าโอเคในเมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็จะดำเนินการสู่ขั้นตอนต่อไปอ
โอเคแผนการต่อไปของเรานะครับ Research Animal Control จากนั้นเราก็จะได้เครื่องฟักไข่เราจะตั้งสถานีตรงนี้ได้สักทีนึงเราก็จะมีกองทัพปิ๊บที่มากมายมหาศาลรอคอยเราอยู่นะครับแต่ก็คงต้องเป็นวันอื่นแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้เวลาของผมหมดลงแค่นี้แล้วครับผมนะนิวศาสตร์แถมให้ยาวๆเลยเนาะครับผมก็ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้นะครับผมก็สามารถแวะเข้าไปชมที่ช่องของเราได้นะครับที่ช่องเกมใส่ไข่นะครับถ้าชอบกดถูกใจถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรต่อก็กดติดตามเราไว้กับคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายบ๊ายบายวี